สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะองค์กมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการ,สรแสดงศิลปก,กรรมแห่งชาติครั้งที่65ประจำปี2562 วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหบบม่อมให้นาเจรายุอิสร,รางคูณอายุทยาองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติทศินเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการเปิดงานการแสดงศิลปก,กรรมแห่งชาติครั้งที่65ประจำปี2562และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติประจำปี2562ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอีกทั้งเป็นการเผยเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่แขนงต่างๆยิ่งขึ้น โดยแบ่งการประกวดเป็นสีประเภทได้แก่ประเภทจิตรกรรมประเภทประติมากรรมประเภทภาพพิมพ์และประเภทสื่อผสมมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด173คนรวม229ชิ้นภายในงานได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน13ชิ้นและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงจำนวน52ชิ้นรวม65ชิ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ถึงวันที่27ตุลาคม2562ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมศพพลเอกปร,รมตินสูลานนนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18.25นาฬิกา2ีนาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบาบอบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกรมธนารักษ์มูลนิธธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรถรรม์มูลนิธทิธรรมอิสระ บริษัท A.P.S.D. Engineering 1 9 9 9ากจำกัดบริษัทพัทระแอสเซทคอร์ปอเรชันจำกัดและศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธร,ร,มร,ธรมสวดพระพิธีรมศพพลเอกประเรมตินาสุาลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่2 6พฤษภาคม2562รสิอริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน ทังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับตบรรคัตยราชนารีและพระเจ้าวรบวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมบรมนสุานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ประถวายาาเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว,าว,ว่างควัตวรขคัตยาราชนารีและลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร,วเร็วอาทิ สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินคณะกองทุนการออมแห่งชาติที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีชมรมพัฒนาเด็กเขตบางแคบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐมคณะผู้แทนผู้บริหารพนักงานและนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และกระทรวงวัฒนธรรมนำโดยนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้ารบรมงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมหมือนสุทธานานรีนาศและลงนามถวายพระพร,พรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึงสิกา30นาที ขอเชิญจิตอาสาพระราชทาน904วปรลงทะเบียนเ,เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติงานในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินเลียพระนครโดยขบวนพระยยญาตราทางชลมากในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562การเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยาาตราทางชลมากซึ่งเป็นการพระราชพิธีเบื้องปลายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่24ตุลาคม2562ตัองแต่ท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชบดิษฐ์ ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรเปิดให้จิตอาสาพระราชทาน904วปรลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติงานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเรียบรนครโดยขบวนพระญาติยตราทางชลมากในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2562นหาที่ว่าการเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตในเวลาทําการโดยจะประกาศราย,รายชื่อโซนการปฏิบัติงานและผู้ประสานงานโซนทางเว็บไซต์พระลาน i n t h ในวันที่9ตุลาคม2562เวลา19นาฬิกาและในวันที่10ตุลาคม2562จะนัดหมายซักซ้อมการปฏิบัติงานณนะบริเวณจุดนัดพบของโซนต่างๆ จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิสวภาเอกเี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ